เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอ9ตัวละครจากในเกม Final Fantasy Security Beast กันนะครับหากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอ9ตัวละครจากในเกม Final Fantasy Security Beast กันนะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นเกมภาคใหม่ในแฟรนไชส์ Final Fantasy ลำดับที่9นะครับที่จะถูกวางขายและปล่อยให้เล่นจริงในอีกไม่กี่วันนี้โดยที่ในช่วงต้นของคลิปนี้นะครับผมก็จะนำเสนอตัวเกมคร่าวๆก่อนว่ามันเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรก่อนที่จะตามด้วยตัวละครหลักภายในเกมทั้ง9ตัวนะครับเหมือนเดิมนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ได้มีระบบสมัครสมาชิกนะครับผมเพียงเดือน35 บาทเท่านั้นครับรายละเอียดคลิกใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมพร้อมกันเลยครับ Final Fantasy Security Beastก็เป็นเกม First Person แนว Survival Horror ตัวผู้เล่นนั้นจะได้รับบทเป็นเกลกอรี่หนุ่มน้อยที่ติดอยู่ในห้างยามดึกโดยที่ในภาคนี้นั้นก็ได้ยกระดับไปอีกขั้นไม่ใช่เพียงแค่ร้านพิซซ่าเล็กๆอีกต่อไปแต่กลายมาเป็นห้างขนาดใหญ่ที่รวมความบันเทิงครบวงจรภายใต้ชื่อใหม่ว่า Freddy Fazbear Mega Pizza Plex ซึ่งในความบังเอิญปนความสวยของเกลกอรี่ทางห้างนี้นั้นก็ได้มีระบบรักษาความปลอดภัยสุดเฟี้ยวโดยที่มีการใช้หุ่นยนต์คอยช่วยรักษาความปลอดภัยและวิ่งไล่ใครก็ตามที่หลงอยู่ในห้างซึ่งตัวผู้เล่นนั้นก็ต้องเอาชีวิตรอดหรือหลบซ่อนเพื่อหนีจากหุ่นแกรมล็อกแอลเลมาโทนิกเหล่านี้ให้จงได้นอกจากห้างหรือร้านอาหารที่ยกระดับขึ้นแล้วเหล่าหุ่นแอลเลมาโทนิกก็ยกระดับขึ้นเช่นกันกลายเป็นวงดนตรีหุ่นแกรมล็อกที่สมบูรณ์แบบต่างจากวงดนตรีในแบบภาคแรกไปโดยสิ้นเชิงประกอบไปด้วยล็อกแซนวูฟมือคีย์บอร์ดประจำวงแกมล็อกชิก้ามือกีตาร์โซโล่บอนโกโมรีเกเตอร์มือเบสสุดหน้าเกรงขามและเฟรดดี้ฟาสแบร์นักร้องสุดหล่อประจำวงนั่นเองครับ9ตัวละครใน Final Fantasy Security Beast 1. ล็อกแซนวูฟล็อกแซนวูฟก็เป็นหุ่นแกมล็อกแอนิมาโทนิกรุ่นใหม่ในรูปลักษณ์ของหมาป่าสาวตัวเธอจะมีตัวสีเทาบริเวณปอกแขนและปอกขามีสีม่วงลายเสือสวมใส่ชุดและกางเกงขาสั้นสีแดงลายดำใบหน้าของเธอจะมีฟันแหลมคมตลอดช่องปากตามสไตล์ของหมาป่าในตาสีเหลืองขนตางอนเจาะหูทั้งสองข้างผมยาวสีขาวเช่นเดียวกับหางของเธอแล้วก็จะมีจงอยผมหน้าที่เป็นสีเขียวซึ่งตัวเธอนั้นก็รับหน้าที่เป็นมือคีย์บอร์ดประจำวงครับ2. แกมล็อกชิก้าแกมล็อกชิก้าก็เป็นหุ่นแกมล็อกแอนิมาโทนิกรุ่นใหม่ในรูปลักษณ์ของเป็ดสาวอีกตัวหนึ่งนั่นเองครับตัวเธอจะมีสีขาวสวมถุงมือสีเขียวมีกำไลสีดำบริเวณปอกขาทั้งสองข้างสวมปอกสีต่างกันโดยที่ขาซ้ายจะเป็นลายเสือโคร่งสีชมพูสลับดำและขาขวาเป็นลายเสือดาวสีเขียวสลับดำครับตัวเธอนั้นจะสวมใส่ชุดสีชมพูบริเวณปากสีเหลืองจะทาลิปสีชมพูที่ปลายปากใต้ตาเขียนแถบสีชมพู2แถบไว้ตรงช่วงบริเวณแก้มใส่ต่างหูรูปสามเหลี่ยมสีเขียวในตาสีฟ้าอ่อนขนตางอนบริเวณเปลือกตาด้านขวามีลายแต้มสีชมพูบริเวณผมของเธอเปลี่ยนดีไซน์ของกระจุกผม3เส้นใหม่ให้ดูเป็นทรงผมของผู้หญิงมากขึ้นและเพิ่มเติมด้วยโบรัดผมสีชมพูซึ่งตัวเธอนั้นก็รับหน้าที่เป็นมือกีตาร์โซโล่ประจำวงครับ 3. มอนโกเมอรี่เกเตอร์มอนโกเมอรี่เกเตอร์ก็เป็นหุ่นแกมร็อกแอนด์มาโทนิกรุ่นใหม่ในรูปลักษณ์ของจระเข้หนุ่มตัวเขานั้นจะมีสีเขียวมีรอยจุดดำปราบปลายตลอดทั้งลำตัวสวมใส่ถุงมือเกาะไหล่และรองเท้าสีม่วงสวมใส่ปลอกแขนและเข็มขัดสีดำลายสุดร็อกกางเกงของเขามีสีเขียวเข้มลายเกร็ดสัตว์เลื้อยขาดล่ามไปถึงหางที่สลับกับลายของลำตัวบริเวณช่วงหัวของเขามีปากยาวยืดออกมาจากหน้าอย่างชัดเจนมีฟันแหลมคมภายในช่องปากแบบจระเข้และมีลายสายฟ้าสีม่วงกลางหน้ามีเอกลักษณ์สำคัญโดยการสวมแว่นตารูปดาวและไว้ผมทรงโมฮอคสีส้มสุดเป็นเอกลักษณ์ซึ่งตัวคอนานก็รับหน้าที่เป็นมือเบสประจำวงนั่นเองครับ 4. เฟรดดี้ฟาสแบร์เฟดดี้ฟาสแบร์ก็เป็นหุ่นแกมร็อกแอนิมาโทนิกรุ่นใหม่ในรูปลักษณ์ของหุ่นยนต์หมีตรงช่วงบริเวณเกาะไหล่และปอกขาทั้งสองข้างมีสีแดงสดสวมสายรัดแขนสีดำทั้งสองข้างผูกโบหูกระต่ายสีดำ
มีลายสายฟ้าสีฟ้าอยู่กลางลำตัวบริเวณหัวของเขามีในตาสีฟ้าและถูกวาดลวดลายสีฟ้าตามขอบตาและใต้ปากสวมใส่หมวกทรงสูงสีดำและเจาะหูข้างซ้ายบริเวณกลางหน้าอกของเขานั้นสามารถเปิดออกเพื่อเอาเค้กออกมาได้ด้วยซึ่งตัวเขานั้นก็ได้รับหน้าที่เป็นนักร้องประจำวงครับและมีบทบาทสำคัญในการช่วยผู้เล่นอย่างเกรกอรี่ในการเอาชีวิตรอดในค่ำคืนอันแสนโหดร้ายนี้ด้วยนะครับผม 5. Sunrise Sunrise ก็เป็นหุ่นแอนิเมทอนิกรูปลักษณ์ของตัวตลกโดยมีเอกลักษณ์สำคัญตามชื่อของมันนั่นก็คือพระอาทิตย์เจ้า Sunrise มีสีเหลืองอ่อนตรงข้อมือผูกโบและกระดิ่งไว้สองข้างกางเกงของมันจะมีลักษณะคล้ายกับลายเต็นท์ของคณะละครสัตว์ที่มีสีเหลืองสลับกับสีเลือดหมูสวมใส่รองเท้ารูปดวงอาทิตย์สีน้ำตาลและมีจงอยตรงปลายเท้ามีผ้าปิดไหล่ลายเดียวกับกางเกงของมันส่วนช่วงหัวของมันนั้นก็ได้มีแฉกขยับแยกออกจากกันได้ลักษณะเหมือนกับดวงอาทิตย์ปากฉีกยิ้มกว้างและมีในตาสีขาวสลับเป็นสีดำดูเป็นมิตรกับเด็กๆแต่ในขณะเดียวกันก็แอบหลอนนิดๆนะครับผม 6. MoondropMoondrop ก็เป็นหุ่นแอนิเมทอนิกรูปลักษณ์ของตัวตลกโดยที่มีเอกลักษณ์สำคัญตามชื่อของมันนั่นก็คือดวงจันทร์ที่กำลังตกตัวของมันนั้นจะมีสีขาวสลับดำปลอกแขนสีน้ำเงินผูกโบที่มีกระดิ่งและผ้าสีเลือดหมูเหมือนกับเจ้าซันไรซ์เช่นเดียวกันกับกางเกงของมันที่เป็นทรงเดียวกันแต่ลายของเจ้า Moondrop นั้นก็จะเปลี่ยนเป็นกางเกงสีน้ำเงินและมีลายรูปดวงดาวสีเหลืองแทนสัญลักษณ์ที่รองเท้าเปลี่ยนเป็นรูปดวงจันทร์เสี้ยวใบหน้าซีกซ้ายของเจ้ามูนดรอปนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีดำทำให้เห็นใบหน้าฝั่งขวาของมันที่กลายเป็นพระจันทร์เสี้ยวชัดเจนยิ่งขึ้นดวงตาของมันกลายเป็นสีแดงสว่างและสวมใส่หมวกลายเดียวกันกับกางเกงคาดเดากันว่านะครับเจ้ามูนดรอปเนี่ยแท้จริงแล้วนั่นก็คือเจ้าซันไรส์ที่ขาแสงไฟทำให้เปลี่ยนบทบาทจากผู้ช่วยแสนดีกลายเป็นผู้ล่าที่แสนน่ากลัวแทนนั่นเองครับผม 7. แวนนี่แวนนี่ก็คือชุดมาสคอตรูปลักษณ์คล้ายกับชุดกิฟต์แครปของวินเลียมโดยที่เจ้าวินนี่นั้นก็จะเป็นชุดสีขาวมนพร้อมกับมีรอยตัดแปะตลอดทั้งลำตัวตัวมันนั้นสวมโบสีน้ำเงินขนาดใหญ่ใบหน้ารูปกระต่ายมีหูยาวงอกทั้งสองข้างหนวดหยิกและมีตาสีแดงดูน่ากลัวซึ่งดูจากรูปลักษณ์ของตัวชุดวินนี่แล้วก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าผู้ที่อยู่ภายใต้ชุดนี้นั้นจะเป็นผู้หญิงและผมเชื่อได้เลยว่าตัวละครนี้จะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างที่ส่งผลกระทบภายในตัวเกมแน่นอนครับผม 8. Gregory ก็เป็นเด็กหนุ่มดวงสวยที่มาเที่ยวแต่กลับต้องติดอยู่ในห้าง Freddy Fazbear Mega Pizza Tech และถูกเราหุ่นยนต์แกมร็อกแอนิเมทอนิกไล่ล่าตัวของเขานั้นก็เป็นเด็กผู้ชายธรรมดาสวมใส่เสื้อโปโลสีฟ้ามีลายผ้าและสวมใส่กางเกงขาสั้นสีน้ำตาลบวกกับรองเท้าผ้าใบสีแดงมีผมและในตาสีน้ำตาลซึ่งชะตากรรมของเขานั้นจะเป็นเช่นไรเรานั้นก็คงต้องมาลุ้นกันในตัวเกมเต็มเร็วๆนี้นะครับผม 9. เวเนซ่าตัวเธอนั้นก็เป็นยามเวรดึกของห้าง Freddy Fazbear Mega Pizza Plex โดยที่ตัวเธอก็จะสวมใส่เครื่องแบบยามกางเกงขายาวสีดำและรองเท้าบูทผมสีบอลยาวรวบเข้าด้วยกันในตาสีเหลืองอ่อนซึ่งผมเชื่อเลยว่าตัวเธอนั้นก็น่าจะมีบทบาทสำคัญภายในเกมไม่มากก็น้อยในการช่วยเหลือเจ้าหนุ่มน้อยเกรกอรี่ให้ผ่านค่ำคืนที่แสนโหดร้ายนี้นะครับผมอย่างไรก็ตามเนื้อเรื่องภายในเกม Final Fantasy Security Breach นั้นจะเป็นอย่างไรแล้วคงต้องติดตามกันนะครับแต่ผมเชื่อเลยว่าเกมภาคใหม่ภาคนี้จะมีระบบเกมเพลย์และเนื้อเรื่องที่โดดเด่นเป็นพิเศษมากกว่าภาคอื่นแน่นอนครับอย่างไรก็ตามก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับกับเกมFinal FFD Security Beast เร็วๆนี้ครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยผู้ชมในที่นี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเกมที่ใหม่มากๆแล้วก็ข้อมูลบางส่วนอาจจะไม่ได้เป๊ะหรือว่าเราคงจะต้องไปลุ้นอีกทีในตัวเกมจริงๆว่าข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยมันถูกต้องแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าแล้วก็เนื้อเรื่องของมันจะเป็นยังไงแล้วก็จุดจบเป็นอะไรยังไงก็อย่าลืมติดตามกันได้ในเกม Final Fantasy Security Beast นะครับผมรู้สึกว่าอีกไม่กี่วันหลังจากคลิปนี้ก็น่าจะวางขายกันแล้วนะครับใครที่เป็นแฟนตัวยงของเกมซีรีส์นี้เนี่ยห้ามพลาดเดี๋ยวเชียวนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามมาที่ YouTube Channel ช่องต่อเม้งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ